สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดตัวละครใหม่เฮียต่อเต่าเจ้าของบ้านซื้อให้บิ๊กโจ๊กอยู่5หลังจ่ายค่าส่วนกลางให้ด้วยจากกรณีตำรวจนำหมายเข้าค้นบ้านพักที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพันรองผบตร.พักอาศัยอยู่ย่านวิภาวดีพร้อมเข้าตรวจค้น30จุดเป้าหมายในพื้นที่6จังหวัดโดยจับกุมตำรวจ8นายที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าวันที่26กันยายนรายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับบ้านพักที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พักอาศัยอยู่ทั้ง5หลังย่านวิภาวดีพบว่าชื่อผู้ครอบครองเป็นของเฮียต่อเต่าและภรรยาซึ่งเป็นคนทำธุรกิจอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีโดยซื้อบ้านทั้ง5หลังนี้ไว้และพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พักอาศัยอยู่โดยไม่เก็บค่าเช่าและไม่ได้เข้ามาดูแลบ้านทั้งหมดมานานแล้วเฮียต่อเต่าและภรรยาเป็นเจ้าของบริษัทรายใหญ่ในจังหวัดอุดรธานีพบมีสาขาอยู่ในหลายจังหวัดใหญ่ทั่วประเทศและมีความเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมาสำหรับชื่อผู้ครอบครองบ้านทั้ง5หลังพบเป็นชื่อของเฮียต่อเต่าจำนวน3หลังเป็นบ้านพักที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์อาศัยอยู่และอ้างว่าซื้อไว้ให้พ่ออีกหลังส่วนอีก2หลังมีชื่อของภรรยาเฮียต่อเต่าอีก2หลังให้เป็นที่พักของนายตำรวจติดตามอยู่ห่างกันประมาณ100เมตรนอกจากนี้ยังได้ข้อมูลการจ่ายเงินค่าส่วนกลางของหมู่บ้านทั้ง5หลังในช่วงเดือนกรกฎาคม2566ถึงเดือนมิถุนายน2567โดยเฮียต่อเต่าเป็นคนโอนเงินเข้ามาจ่ายให้ซึ่งบ้านพักหลังที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พักอาศัยอยู่จ่ายค่าส่วนกลางเป็นเงินรวม 62,000 บาทส่วนหลังอื่นหลังละ 26,000 ถึง 27,000 บาทรวมค่าส่วนกลางทั้ง5หลังเป็นเงินกว่า 142,000 บาทส่วนการขอใช้ไฟฟ้าของบ้านทั้ง5หลังพบเป็นชื่อของเฮียต่อเต่าเป็นผู้ขอใช้ไฟฟ้าทั้งหมดหลังจากนี้ตำรวจจะเร่งสอบสวนและออกหมายเรียกให้เฮียต่อเต่าและภรรยามาให้ข้อมูลถึงการครอบครองบ้านทั้ง5หลังในเร็วๆนี้รายงานข่าวแจ้งว่าชุดสืบสวนจะตรวจสอบที่มาของเงินที่นำมาซื้อบ้านทั้ง5หลังนี้ด้วยและเหตุใดถึงซื้อแล้วให้บุคคลอื่นมาพักอาศัยอยู่ทั้ง5หลังพร้อมทั้งจะยื่นขอให้สำนักงานปปช.ตรวจสอบการยื่นบัญชีทรัพย์สินของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ว่ามีการรับของเกิน 3,000 บาทจากบุคคลอื่นหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ